วัสดีค่ะพิมพ์นะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทรมานกับการท้องผูกนะคะมาตลอดชีวิตอาจจะเอ๊ะโทษยายเสมอว่าได้มาจากยายนี่แหละนะคะเห็นท้องผูกแล้วไหนจะอะไรก็เลยส่งให้พิมพ์ด้วยใช่ไหมแบบนี้ทำให้ตลอดชีวิตเนี่ยผ่านมาพยายามหาหนทางที่จะช่วยระบบขับถ่ายเองไม่ว่าจะเป็นยาถ่ายนะคะไม่ว่าจะกินไปในพวกประเภทไฟเบอร์ผงไฟเบอร์น้ำอะไรเงี้ยเพื่อช่วยเพิ่มไฟเบอร์ในลำไส้ให้แบบว่าสามารถขับถ่ายได้ดีมากขึ้นหรือว่าจะกินอะไรก็แล้วแต่ยาที่มันอาจจะเป็นธรรมชาติหรือยาฝรั่งหรือยาอะไรก็แล้วแต่นะคะลองมามากมายนะคะแต่วันนี้พิมมีทางเลือกใหม่ที่แบบบังเอิญไปเจอให้ยังไงนะคะเป็นนี่ค่ะดูทรีนะคะฮันนี่ไซเดอร์ถ้าอยากทราบว่าอะไรยังไงบ้างก็ติดตามชมดีโรนี้ได้หลังจากที่ไม่สามารถที่จะหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยาเป็นไฟเบอร์เม็ดไฟเบอร์ผงไฟเบอร์น้ำอะไรแล้วแต่นะคะกินมาตลอดทุกวันต้องใช้เพราะไม่งั้นเนี่ยจะไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้เลยนะคะพิมก็มาได้มาพบกับเจ้านี่ค่ะเจ้าเนี่ยค่ะ Nutri Honey Cider นะคะกล่องเขาจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าพิมเริ่มทานมาได้ประมาณเป็นเดือนกว่าแล้วได้เหมือนกันนะคะเรียกว่าหลังจากที่พอพิมเริ่มทานปุ๊บเนี่ยพิมสัญญาตัวเองเลยว่าพิมจะหยุดยาถ่ายนะคะหรือว่าหยุดสิ่งต่างๆอื่นๆที่ช่วยในการขับถ่ายแล้วหันมาทานเฉพาะเจ้าตัวนี้เพื่อดูว่ามันสามารถช่วยให้พิมเนี่ยปรับระบบขับถ่ายให้เป็นปกติได้หรือไม่นะคะตอนแรกก็แน่นอนเมื่อกี้เขามาในกล่องแบบนี้นะคะขวดนึงเนี่ยขนาดบรรจุ300 ml นะคะราคาประมาณ300บาทเหมือนกันโดยที่โดสต่างๆข้อมูลต่างๆที่อยู่บนกล่องเนี่ยนะคะตรงนี้ออกแนวแบบว่าภาษาอังกฤษมาเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพิมจะเอาใบเนี่ยนะคะที่เขาเป็นลีฟเลตตรงนี้มาอ่านให้ฟังนะคะเพราะว่าพิมเชื่อว่าหลายๆคนที่ทรมานอยู่กับอาการท้องผูกแล้วก็แบบต้องใช้ทางเลือกที่ไม่ค่อยดีอย่างที่พิมใช้ทุกวันนี้เพราะว่ามันเหมือนกับเสพติดนะคะพอถ้าเราทานยาถ่ายเราก็สามารถเข้าห้องน้ำได้ถ้าเราไม่ทานเราหยุดปุ๊บเราก็จะไม่สามารถเลยแบบนี้นะแล้วของพิมเนี่ยคือแบบยาวนานเอาละเอามาเข้านิดเลยนะคะเขาบอกว่าอันนี้ของเขายี่ห้อของเขานะคะคือ Nutri Honey Cider นะคะเป็น Premium After Meal Cider หรือเป็นน้ำผึ้งไซเดอร์หลังทานอาหารไม่ทราบว่ามีใครรู้จักไซเดอร์กันมาก่อนหรือเปล่านะคะไซเดอร์ที่พิมเคยทานมาก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นทันเป็น Apple Cider นะคะ Apple Cider Vinegar เป็นประเภทนั้นคือเรียกว่ารสชาติพอทานแล้วไปนะบาดลำคอปื้ดลงไปเลยนะคะเพราะว่ามันช่างแบบเปรี้ยวเหลือเกินนะคือเขาปิดท้ายด้วยคำว่าเวเนก้านะคะหรือคำว่าน้ำส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแรงมากแต่ว่าคุณสมบัติมันก็ไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายมากแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะช่วยนะคะคือเขาบอกว่าจะช่วยให้ย่อยง่ายขับคล้องเสียไร้สิวผิวสดใสนะคะ Nutri Honey Cider ตัวนี้เนี่ยเป็นไซเดอร์หลังอาหารเป็นการบ่มน้ำผึ้งบริสุทธิ์นะคะพร้อมกับใบมะกอกอ่อนในถังไม้โอ๊กเป็นเวลานาน6เดือนคุณสมบัติของเขาก็คือมันจะช่วยย่อยและชำระของเสียในระบบทางเดินอาหารย่อยเศษอาหารแป้งเนื้อสัตว์และปรับสมดุลการขับถ่ายลดการหมักหมมของสิ่งสกปรกภายในสาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหาผิวสิวริ้วรอยก่อนวัยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้เต็มประสิทธิภาพซึ่งพิมเชื่อมากๆเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พิมไปทำดีท็อกซ์มานะคะดีท็อกซ์ลำไส้แบบที่สวนทวารล้างลำไส้ใหญ่อย่างนั้นอ่ะเพราะว่าพิมอยากจะแบบลองดูซิขอแบบเริ่มต้นกันใหม่เถอะล้างให้เลยนะคะแล้วพิมพ์พอหลังจากเริ่มล้างปุ๊บเนี่ยพิมพ์ก็มาเริ่มทานเจ้าตัวนี้แทนนะคือเรียกว่าหยุดยาถ่ายพวกนั้นไปนะคะพอทานเจ้าตัวนี้มันก็ช่วยพิมพ์สามารถเข้าห้องน้ำได้แบบในระยะเวลา30วันที่พิมพ์นั่งจดเลยนะ30วันเนี่ยพิมพ์สามารถเข้าห้องน้ำได้ขาดไปแค่วันเดียวสุดยอดละคือโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาถ่ายคือหยุดแบบหักดิบหยุดเลยนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าระบบย่อยเนี่ยเป็นกลไกสำคัญป้องกันโรคนะคะประสิทธิภาพในการสร้างเอนไซม์ช่วยย่อยของมนุษย์เนี่ยเสื่อมลงทุก10ปีไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันนะคะนี่เป็นข้อมูลใหม่การดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปเสริมสร้างและซ่อมแซมในร่างกายทำได้ไม่เต็มที่เกิดทำให้เกิดเป็นกรดของเสียตกค้างอยู่ภายในส่งผลให้ร่างกายแสดงอาการเจ็บป่วยในรูปแบบต่างๆเช่นผิวอักเสบผิวแพ้ง่ายริ้วรอยก่อนวัยอาการท้องอืดท้องเฟ้อไม่สบายตัวอ่อนเพลียง่ายภูมิแพ้เหล่านี้ล้วนเกิดจากผลข้างเคียงของอาหารที่รับประทานไปแล้วทั้งนั้นบางทีเราเข้าใจนะพิมคือตัวพิมแบบพิมเข้าใจมากเลยเพราะว่าเคยพยายามศึกษาเกี่ยวกับไอ้พวกระบบต่างๆอย่างพิมซื้อหนังสือพวกนี้มาอ่านด้วยค่ะสัญญาณป่วยอะไรอย่างเงี้ยโรคหลอดไส้กระเพาะอาหารคือพิมอะสนใจเรื่องพวกนี้มากเพราะตัวเองคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบของร่างกายอย่างนี้มากๆเลยรู้เลยอะว่าไอ้ระบบย่อยอาหารเนี่ยตั้งแต่หลอดอาหารลงมานะคะมาถึงกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็
ท่อตรงออกส่งออกเนี่ยนะคะคือแบบมันเป็นระบบที่ใหญ่มากในร่างกายเราคือหัวใจเราก้อนแค่นี้ก้อนเท่ากำปั้นเราแต่ว่าระบบย่อยอาหารเรานี้มันแบบเป็นระบบที่ใหญ่มากค่ะซึ่งลองคิดดูว่าถ้ามันหมักหมมมันมีตะกรันมันสกปรกมันมีอาหารที่ย่อยแล้วมันไม่ยอมออกแล้วคือมันยังเกาะติดอยู่ในลำไส้เราอะมันจะขนาดไหนพิมเคยได้ยินบางยี่ห้อนะคะเขาแบบพูดถึงเป็นลักษณะคำที่เขาใช้คือหน้าใสไส้สะอาดคือซึ่งพอฟังแล้วมันก็ใช่นะถ้าเกิดไส้สกปรกหน้ามันจะใสได้ยังไงรู้ป่ะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งสกปรกมีท็อกซินมากมายที่ตกค้างอยู่ในร่างกายแล้วอะมันก็ต้องถูกดูดซึมกลับขึ้นมามันทำให้เป็นเนี่ยเป็นผดเป็นซิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เรื่องฝ้านี่พิมพ์ว่าไม่น่าเกี่ยวนะฝ้านี่เกี่ยวกับแสงแดดมากกว่านะคะเพราะนั้นไอตัวเนี้ยพอดื่มเข้าไปแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าเหมือนกับพอหลังจากดื่มเนี่ยครับมันจะลงไปแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนกับมันช่วยทำความสะอาดท่ออาหารและทำให้อาหารมันย่อยได้ดีมากขึ้นนะคะสำหรับพิมพ์นะนี่ขนาดว่าพิมพ์พยายามเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อแดงเนื้อวัวอะไรพวกนี้แล้วนะคะคือยังทานอยู่แต่ทานให้น้อยลงนะคะแต่พวกช็อกโกแลตนี่อะไรห้ามไม่ได้นะก็คือเรียกว่าเอาเจ้าตัวเนี้ยล้างตาลงไปเท่านั้นเลยนะคะแล้วเขายังบอกอีกนะคะว่าไอ้เจ้า Nutri Honey Cider เนี่ยเหมาะสำหรับใครบ้างมาฟังกันผู้ที่รับประทานแป้งขัดขาวและเนื้อสัตว์เป็นประจำเมื่อวานยังกินปังเว้ยอยู่เลยนะคะเรียกว่ายังไงก็ต้องโดนแน่ๆนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีระบบย่อยอาหารเสื่อมประสิทธิภาพหรืออาหารไม่ย่อยย่อยยากเป็นประจำนะคะใครที่มีอาการประเภทนี้อยู่แล้วเนี่ยพึงระวังให้ดีแล้วก็ผู้ที่ขับถ่ายไม่เป็นเวลานะคะอันนี้เนี่ยพิมเองก็พยายามนะแต่ก่อนนี้เนี่ยคือพอนั่งปุ๊บไม่เกิดก็เดินออกมาเลยอะไรประมาณนี้นะคะคือกะว่าร่างกายต้องทำงานตามที่ฉันอยากให้มันทำนะซึ่งมันไม่ใช่นะบางทีเราต้องให้ความพยายามนิดนึงนะคะคือนั่งรออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้แบบเกิดมูดนิดนึงอะไรแบบนี้ด้วยนะช่วยแล้วก็โอ้โหข้อนี้ใช่มากๆสำหรับคนที่มีกลิ่นปากมีอาการเรอเป็นประจำเพราะถ้าเกิดหลังจากที่พิมอ่านในเจ้าเล่มนี้ค่ะที่เกี่ยวกับเนี่ยระบบย่อยอาหารอะไรเนี่ยคือถ้าอาหารที่มันย่อยแล้วมันยังแบบไม่ไปไหนแล้วมันยังเน่าๆอยู่ตรงนี้แล้วเราเรอกลิ่นมันออกมาจากตรงที่แบบว่ามันถูกย่อยแล้วมีน้ำย่อยแล้วมันก็ออกมาลองคิดดูดิว่าทรมานคนนั่งข้างๆมากเลยค่ะทรมานสุดๆนะคะแล้วก็มาถึงผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายและมีอาการอักเสบทางผิวหนังนะคะเพราะว่าท็อกซินต่างๆที่บอกตอนแรกคือว่าพอมันถูกหลุดซึมกลับเข้ามาจากลำไส้ใหญ่จากลำไส้อะไรอย่างเงี้ยของเราเข้ามาในร่างกายอีกครั้งเอามาใช้วนเวียนอีกครั้งนึงอ่ะมันจะเน่าขนาดไหนมันก็ต้องออกทางผิวหนังนี่แหละนะคะเพราะผิวหนังเนี่ยเป็นทางออกของสิ่งสกปรกเป็นเนี่ยพวกเหงื่อนี่แหละเขาเรียกว่าร่างกายเราขับของเสียออกทางผิวหนังนะคะโทในทางเหงื่อเองเพราะนั้นถ้าเกิดบางทีมันมีของที่มันแย่แล้วมันก็ขับออกมาเน่าถูกไหมนะแล้วก็สำหรับคนที่มีอาการเจ็บคอไอมีเสมหะนะคะสำหรับผู้ที่พักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนเพลียไม่สดชื่นผู้ป่วยหนักฟื้นไข้นะคะแล้วก็ผู้ที่รับการผ่าตัดลำไส้แต่ว่านะคะอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะสิ่งเขาบอกไว้ว่าคือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอาการแพ้น้ำผึ้งหรือมีอาการแพ้เกสรดอกไม้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรนะคะที่จะมาใช้เจ้าตัวนี้เพราะว่าส่วนผสมมันชัดๆเลยคือผสมคือน้ำผึ้งแทบจะแบบ 100% เลยนะคะแล้วก็ผสมแค่ใบมะกอกดุกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเขาบอกว่าเอนไซม์ต่างๆที่อยู่ในนี้เนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยในกระบวนการย่อยแป้งและน้ำตาลที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีกรดน้ำผึ้งไซเดอร์เกิดจากการบ่มทำให้เนื้อสัตว์ที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะคะมันอยู่ในสภาพที่ย่อยง่ายมากขึ้นและยังยับยั้งและทำลายเชื้อโรคด้วยทำให้ลำไส้ของเราสำหรับในวันที่แบบว่าฟาดขนมมากมายนะคะหรือว่าไปฟาดสต๊อกสเต็กอะไรพวกนี้มานะขนมคอกแก๊บคอกแก๊บกับขบเคี้ยวเหล่านี้นะคะก็เป็นตัวที่ทำให้ระบบขับถ่ายเราแย่ได้เช่นกันนะคะพิมก็ไม่อยากจะยอมรับมันเลยทีเดียวแต่ว่ามันเป็นไปตามนั้นมันเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนำนะคะสำหรับวิธีการดื่มคนแบบบอกฮะแล้วแบบเป็นขวดแล้วจะดื่มอย่างไรอะไรยังไงนะคะก็คือแบบว่าควรจะดื่ม 1-2 ช้อนโต๊ะหลังอาหารนะคะแต่ว่าเนื่องจากไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีรสชาติที่เจ้มจนมากพิมขอบอกมันเข้มข้นมากแต่ว่ารสชาติและกลิ่นดีกว่าแอปเปิลไซเดอร์มากมหาศาลนะคะรสชาติดีคือเหมือนกับว่าคุณดื่มน้ำผึ้งที่ผสมมะนาวอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเลยเพราะเป็นน้ำผึ้งที่บ่มแล้วนะคะอร่อยคือรสชาติดีแบบสามารถที่จะเทใส่ช้อนชานะคะแล้วก็อมเข้าไปแล้วก็ค่อยๆกลืนช้าๆได้เลยนะคะมันจะอร่อยแบบรสชาติเหมือนคุณกินขนมหวานปิดท้ายเลยอะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่ามันดื่มยากนะคะสามารถจะเอาเจ้านี่ไปแช่เย็นก่อนหรือว่าผสมกับน้ำหรือว่าผสมกับน้ำผลไม้อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตอนท้ายวิดีโอเนี่ยพิมพ์ทำสาธิตให้ดูด้วยเพราะว่าตัวพิมพ์เองเนี่ย
ปกติก็กินปกติได้แหละนะคะไม่มีปัญหาหรอกเทควบดื่มได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เอ้ยให้มันออกแนวแบบขนมนิดนึงค่ะพิมพ์เอาไปทำเป็นวุ้นเยลลี่ด้วยนะคะแล้วก็ทั้งกินเปล่าๆได้เลยหรือว่าจะผสมกับเครื่องดื่มอื่นนะคะเหมือนกับที่เดี๋ยวนี้เขาไปกินกันนะแบบที่เป็นชาผสมวุ้นชาวุ้นแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยแต่นี่ของเราเป็นชาวุ้นน้ำผึ้งอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นก็สามารถติดตามตอนท้ายสรุปปิดท้ายตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยหลังจากที่พิมพ์ดื่มไปพิมพ์รู้สึกได้เลยว่าสุขภาพโดยรวมของระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายพิมพ์เนี่ยนะคะมันดีขึ้นเพราะนั้นการที่ระบบที่มันใหญ่ขนาดนี้แต่ของร่างกายเรามันดีขึ้นเนี่ยมันทำให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันดีขึ้นได้ตามลำดับนะคะอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปคือร่างกายเราสามารถค่อยๆปรับขึ้นมาได้นะคะโดยที่สิ่งเหล่านั้นที่พิมพ์พลอยสังเกตแล้วก็ได้รับข้อมูลแล้วก็อ่านศึกษามาเนี่ยมันก็คือ1ใช่เลยนะคะเรื่องผิวพรรณจะดีขึ้นนะคะอาการเรอกลิ่นแปลกๆออกมาเนี่ยมันจะดีมากยิ่งขึ้นคือกลิ่นน้อยลดน้อยลงนะคะกลิ่นตัวนะคะจะเบาบางลงแล้วก็ผิวเนี่ยมันจะดูแบบว่านุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นเพราะว่าแทนที่มันจะไปดูดเอาแต่ของเสียนะคะที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ออกกลับเข้ามาใช้เนี่ยไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกระบายออกไปหมดแล้วรวมไปถึงแน่นอนนะคะช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะคะเป็นประจำมากขึ้นนะคะไม่ต้องแบบหูทรมานแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งกินยาระบายต่อไปเพราะฉะนั้นนะคะปีหนึ่ง365วันเราทานอาหารกันประมาณ1,000กว่ามื้อนะคะอย่าลืมที่จะช่วยล้างระบบในร่างกายของเราด้วยนะคะเหมือนกับที่เราล้างร่างกายอาบน้ำทุกเช้าเย็นเนี่ยนะคะอันนี้ก็แบบว่าหลังจากที่เราทานอาหารมื้อหนักๆหรือกินอะไรที่แบบบุ๋มมันๆอะไรอย่างนี้นะคะก็คือทานเจ้านี่ตามไปหรือไม่ก็ตอนเย็นหลังจากอาหารมื้อสุดท้ายแล้วก็ทานอันนี้เข้าไปนะคะประมาณ15มิลลิมิลเนี่ยค่ะหรือว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะทานลงไปเพื่อเป็นการช่วยล้างระบบของร่างกายของเราบ้างค่ะเนาะเราอยู่กับมันมาตลอดเนี่ยนะคือแบบจะเอาแต่กินเนื้อแดงกินของมันของหวานอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ทรมานมันนิดนึงเนอะบางทีเราอาจจะไม่ได้สามารถมองเข้าไปเห็นในร่างกายเรานะคะแต่ว่าสิ่งคนที่รู้สึกได้คือตัวเราเองนะคะว่าสุขภาพร่างกายของเราเป็นอย่างไรบ้างก็ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนกับที่พิมพ์มีเนี่ยนะคะตอนนี้พิมพ์ก็เลิกกินยาถ่ายโดย 100% เลยนะคะคือหันมากินเจ้านี่แทนเพราะว่ามันน่าจะดีกว่าแหละค่ะเพราะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเรากินยาถ่ายนานๆเนี่ยมันทำให้ระบบขับถ่ายเราไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองได้นะคะเอาละค่ะวิดีโอนี้ยาวแล้วนะคะก็ยังไงขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ จบค่ะถ้าพูดแทนนี่ไซเดอร์ของพิมพ์นะคะพิมพ์ก็แน่นอนค่ะส่วนผสมที่ต้องมีเลยค่ะคือผงวุ้นผงวุ้นก็ซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะจะยี่ห้ออะไรก็ได้บังเอิญว่านี้เป็นยี่ห้อที่พิมมีอยู่แล้วแล้วก็ใช้เป็นประจำนะคะพิมก็เลยซื้อยี่ห้อนี้มีน้ำเปล่านะคะพิมใช้น้ำเปล่าประมาณ75 มล.นะตรงนี้เนี่ยมันจะมีแบบเป็นที่ตวงอยู่นะคะก็คือแล้วแต่ว่าใครทำปริมาณมากน้อยแค่ไหนแล้วแน่นอนจะขาดไปไม่ได้นะคะคือเจ้าฮันนี่ไซเดอร์นะคะพิมจะใช้ปริมาณ1ขวดเลยนะคะในการทำแต่ละครั้งเพราะว่าพิมต้องการทำครั้งเดียวแล้วกินไม่ได้นานไม่ต้องมานั่งทำทุกวันนะคะพิมจะผสมน้ำผลไม้ลงไปด้วยตามแต่ใจรักแต่ใจหมายนะคะหรือว่าใครมีแบบว่าน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยอยากจะใส่น้ำผึ้งอยากจะใส่อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะคะซื้อสามารถใส่ได้เลยสูตรก่อนหน้านี้เนี่ยพิมเคยใส่เป็นน้ำมะนาวนะคะคือใส่ฮันนี่ไซเดอร์ผสมน้ำมะนาวแล้วก็ผงวุ้นเท่านั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามะนาวพิมพ์หมดละพิมก็เลยคิดว่าใส่เป็นน้ำผลไม้อะไรแบบนี้แทนก็ได้นะคะพิมจะมีเป็นลักษณะชามแก้วที่สามารถใส่ไมโครเวฟได้นะคะเพราะว่าพิมไม่มีเตาแก๊สในคอนโดเพราะนั้นพิมต้องใช้เป็นอะไรที่แบบไมโครเวฟได้เท่านั้นนะคะพิมก็เทน้ำ75 มล.เนี่ยนะคะใส่ลงไปแฟบมันก็จะอยู่ที่ประมาณก้นๆภาชนะนี่เองนะคะแล้วก็ใส่เจ้าวุ้นเนี่ยค่ะพิมพ์ก็จะใช้ช้อนชาที่กินขนมธรรมดาเนี่ยไม่ได้แบบว่ามีช้อนตวงอะไรนะคะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าพิมพ์จะทำวุ้นปริมาณสำหรับฮันนี่ไซเดอร์1ขวดเนี่ยนะคะพิมพ์ก็จะใช้สักเกือบ2ช้อนคือปริมาณของผงวุ้นนี่คือ1ช้อนนะคะพิมพ์ปริมาณของผงวุ้นเนี่ยมันจะเป็นตามตัวไปกับความแข็งของวุ้นนะคะถ้าเกิดคุณยิ่งใส่มากวุ้นก็จะแข็งมากถ้าเกิดคุณใส่น้อยวุ้นก็จะนิ่มๆเด้งๆเวลาขยับมันเด้งๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยแต่ว่าพิมพ์เป็นประเภทแบบชอบวุ้นที่แบบว่าเนื้อเฟิร์มๆหน่อยนะคะก็จะใช้เยอะนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยพิมพ์ก็จะเอาไมค์เข้าไมโครเวฟนะคะที่ความร้อนสูงสุดประมาณสัก
5นาทีคือมันจะตั้งไว้5นาทีแต่ส่วนมากชอบเอาตาเสียบเข้าไปมองนะคะว่าเอ๊ะมันเริ่มเดือดหรือยังเพราะว่าผงวุ้นเนี่ยหลายคนบอกเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นจับตัวเป็นวุ้นเลยคุณต้องตั้งจนกว่ามันจะเดือดนะคะถ้าเกิดว่ามันเดือดแล้วมันถึงจะเรียกว่าวุ้นมันสุกอ่ะมันก็จะสามารถแข็งตัวหลังจากเราไปแช่ตู้เย็นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สุกนะคะมันก็จะไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาเข้าไมโครเวฟก่อนค่ะเอาแล้วค่ะตอนนี้นะคะของพิมผ่านไป4นาทีโอ้โหของพิมวุ้นเดือดปุกปุกปุกเลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะหน้าตามจะแบบออกมีฟองๆนิดนึงนะคะคือว่าวุ้นเนี่ยมันเริ่มสุกนะคะพิมก็จะเทเจ้านี่ลงไปเลยนะคะฮันนี่ไซเดอร์ส่วนผสมแรกเทลงไปทั้งยังร้อนๆนี่ค่ะแล้วก็คนนิดหน่อยฟึชนะคะฟึบนะคะจากนั้นสำหรับน้ำผลไม้อย่างอื่นเนี่ยนะคะก็คือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจหลังจากที่พิมพ์นั่งยานเมื่อตอนช่วงที่กำลังต้มเจ้าวุ้นเนี่ยพิมรู้สึกว่าใส่แต่น้ำแอปเปิลดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ช่วงนี้กำลังเหินน้ำแอปเปิลนะคะได้ข่าวมาว่าน้ำแอปเปิลนี่ประมาณว่าช่วยดีท็อกซ์ด้วยนะคะคือคุณสามารถที่จะหนึ่งนะคะเริ่มที่ชิมเจ้านี่ก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรแล้วก็เติมตามความพึงพอใจแต่พิมแนะนำว่าอย่าเติมเยอะเกินไปเพราะถ้าเติมเยอะเกินไปเนี่ยความเด้งความเฟิร์มของเนื้อวุ้นเนี่ยนะคะมันก็จะยิ่งเหลวแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบวุ้นที่นิ่มๆจะเติมเยอะก็ได้นะคะมันก็จะนิ่มๆตามไปด้วยขอชิมอีกทีสิใช้ได้เลยนะคะแบบว่ามีรสชาติและกลิ่นของแอปเปิ้ลมากขึ้นขอชิมอีกรอบนะคะชิมหลายรอบมากรสชาติใช้ได้เลยนะคะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าภาชนะของพิมพ์อันนี้เนี่ยนะคะพิมพ์เข้าไปคุยไปทั้งหมด4นาทีนะประมาณ4นาทีนะคะมันยังค่อนข้างร้อนเพราะนั้นจะตั้งเขาไว้ข้างนอกอย่างนี้ก่อนสักประมาณ10นาทีให้ภาชนะมันเริ่มไม่ร้อนมากจนเกินไปเราถึงจะค่อยเอาเข้าตู้เย็นนะคะเพราะถ้าเกิดคุณเอาของที่มันร้อนๆอย่างเงี้ยเข้าไปในตู้เย็นเนี่ยมันเปลืองไฟนะคะเพราะนั้นพิมพ์มาตั้งทิ้งไว้ข้างนอกสักประมาณ10นาทีก่อนแล้วเดี๋ยวพิมพ์จะเอาเข้าตู้เย็นนะคะโดยเข้าช่องธรรมดาไม่ได้เข้าช่องแขนค่ะเข้าช่องธรรมดาค่ะโอ้นี่นะคะรอมาประมาณ2นาที3นาทีค่ะตอนนี้ก็คือเริ่มคลายตัวแล้วภาชนะไม่ค่อยร้อนมากแต่เพิ่งนึกขึ้นได้นะคะว่าพิมมีแบบว่าผลไม้อบแห้งนะคะที่เป็นแบบเบอร์รี่รวมอบแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อมาเก็บไว้ในตู้อยู่แล้วนะคะเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยใส่เจ้าผลไม้รวมลงไปด้วยก็ได้เวลากินเนี่ยจะรู้สึกแบบนะออกแนวขนมนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ทานยากเลยแบบนี้นะใส่ลงไปบ้างนะคะมันก็ได้ประโยชน์กันนะเบอร์รี่เนี่ยเป็นอะไรที่ดีต่อร่างกายนะคะก็ใส่พยายามกระจายหน่อยแล้วกันเวลามันแข็งตัวเนี่ยมันจะได้แบบไม่ไปกระจุกอยู่ที่เยลลี่ก้อนเดียวอะไรแบบนี้นะคะปึ๊บๆเอาละประมาณนี้นะคะจากนี้อีก7นาทีเข้าไปแล้วนะคะหลังจากผ่านไป45นาทีตอนนี้ดูวูดของพิมสกอร์แข็งตัวใช้ได้เลยนะคะเรียกว่าถ้าเกิดว่าทิ้งไว้ในตู้เย็นนานหน่อยพิมว่ามันก็อาจจะเฟิร์มขึ้นกว่านี้อีกนะคะแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยพิมอยากจะโชว์วิธีการรับประทานซะแล้วนะคะคือเนื่องจากว่า1ขวดเนี่ยปกติมันคือ300 ml นะคะ300 ml ซึ่งเขาบอกว่าทานประมาณ20วันก็เท่ากับว่าวันละประมาณ15 ml เลยประมาณนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะพยายามตัดให้เจ้าตรงนี้ค่ะมันกลายเป็น20ชิ้นก็คือลองคำนวณดูนะคะแต่เนื่องจากว่าของพิมพ์เนี่ยพิมพ์ทานแบบค่อนข้างฟรีสไตล์นิดนึงพิมก็จะไม่ค่อยเคร่งก็จะใช้วิธีแบบว่าหั่นให้ขนาดชิ้นของแต่ละอันเนี่ยมันเท่าๆกันไม่สุดเชื่อเป็นไปได้อะไรอย่างนี้นะก็จะหั่น4ขึ้นอยู่ขนาดภาชนะไอ้เจ้าผลไม้ข้างในเนี่ยค่ะผลไม้แห้งข้างในมันก็จะทำให้การตัดเบี้ยวไปเบี้ยวมาบ้างเล็กน้อยนะขึ้นอยู่ว่าถ้าเกิดคุณใส่หรือไม่ใส่คุณไม่ใส่มันก็จะตัดออกมาได้ขนาดชิ้นค่อนข้างเท่ากันนะคะอย่างพิมพ์ตรงนี้ได้มาทั้งหมด4แถว1 2 3 4 5 6 1 2 3 4ประมาณ20 26 27 28ประมาณ28ชิ้นนะคะก็คือถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะแบบปิดฝานะคะอันนี้คือพิมพ์เนี่ยเป็นทัพเพอร์แวร์สามารถจะปิดฝาได้ก็คือถึงเวลามาถึงก็เอาช้อนนี่ค่ะตักขึ้นมานะคะเป็น1เป็นคำอย่างนี้แล้วก็ทานได้เลยแทนที่คุณจะแบบว่ามาเอานี่มาตักเอามาเทตวงใส่ช้อนอะไรแบบนี้นะคะคือไม่ต้องมานั่งตัวคือสามารถจะตักแล้วก็ทานเป็นชิ้นๆแบบนี้ได้เลยนะคะหลังอาหารทีนึงก็มาเปิดฝาทานทีนึงแต่อีกวิธีนึงที่พิมชอบมากๆเลยนะก็คือพิมจะใช้วิธีแบบว่าซอยให้มันกลายเป็นแบบเล็กๆมากๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราชอบไปกินในพวก
เขาเรียกอะไรชาวุ้นอะไรอย่างงี้ถูกป่ะคะชาใส่วุ้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เองก็คิดว่าเออแล้วทำไมเราถึงไม่ทำแบบนั้นบ้างล่ะมันก็เหมือนกับว่าเราได้กินของหวานไปในตัวเลยนะนะคะเพราะนั้นเนี่ยพิมก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะตัดให้มันกลายเป็นชิ้นแบบเหลวๆแหลกๆเลยเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่ไว้ในแก้วมันก็จะกลายเป็นวุ้นชิ้นเล็กๆนะคะวุ้นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็ไม่ได้ต้องไปหาเขาเรียกหลอดนะคะที่มันใหญ่มากเกินไปก็ได้เราก็ใส่เป็นน้ำผลไม้ทำให้เราได้ทานน้ำผลไม้ไปด้วยนะคะเพราะบางวันเนี่ยพิมแบบประเภทขี้เกียจมากขี้เกียจสุดๆนะคะคือแบบว่าขนาดน้ำผลไม้ยังไม่อยากจะหยิบลงมาดื่มเลยว่ากันเถอะนะคะก็ค่ะสามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะคะคือจะได้เป็นแบบน้ำผลไม้ใส่กับวุ้นคันดี้ไซเดอร์นะคะซึ่งรสชาติดีอย่างไม่น่าเชื่อถ้าเกิดคุณเห็นอย่างอะไรเนี่ยสีน้ำตาลสีส้มนะคะหรือว่าจะใส่เป็นน้ำแอปเปิลก็ได้นะคะก็จะเป็นสีน้ำอีกสีหนึ่งนะคะอร่อยหอมเอาละค่ะอันนี้เมื่อเทใส่แก้วเราจะอะไรไม่ได้นะคะใช้หลอดคนๆได้เห็นไหมเป็นชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็ดูดได้เลยอร่อยมากสุดยอดเหมือนแบบว่าไปกินของหวานตามร้านอาหารอะไรอย่างนี้เลยค่ะคือเรียกว่าถ้าเกิดคุณทานอาหารเสร็จนะคะใช้เป็นเจ้าวุ้นสูตรนี้นะคะผสมกับน้ำผลไม้ที่คุณชอบนะคะเหมือนกับได้ทานของหวานปิดท้ายเลยทานเสร็จแล้วนะคะแน่นอนพิมก็ต้องปิดใส่เจ้าแอปเปิ้ลแวร์พิมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเข้าตู้เย็นแล้วค่ะแล้วก็เก็บไว้ทานได้อีกแบบ20วันข้างหน้านี้ค่ะโดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาตวงอีกแล้วนะคะ